เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะครับกับเรื่องราวของ Taylor Swift ที่ทำลายสถิติของ The Beatles บนชาร์ต UK ครับTaylor Swift ยังคงเดินหน้าทำลายสถิติต่างๆในวงการเพลงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดสถิติระดับประวัติศาสตร์ที่ The Beatles เคยสร้างเอาไว้เมื่อ50ปีที่แล้วถูกทำลายลงสำเร็จครับสถิติที่ว่าก็คือการมีอัลบั้มอันดับ 1-3 ชุดในชาร์ตอังกฤษในระยะเวลาห่างกันน้อยที่สุดครับซึ่งเมื่อ54ปีที่แล้วนะครับ4เต่าทอง The Beatles เคยส่ง3อัลบั้ม Help Rubber Soul และ Revolver ขึ้นอันดับ1ในระยะเวลาเพียงแค่364วันครับแต่ล่าสุด Taylor Swift ใช้เวลาสั้นกว่านั้นมากๆครับนั่นก็คือ259วันในการส่งอัลบั้มขึ้นอันดับ1ได้ถึง3ชุดครับทั้ง Folklore ติดอันดับ1เมื่อเดือนกรกฎาคมในปีก่อนEvermore เดือนธันวาคมปีที่แล้วและ Fearless เวอร์ชันบันทึกเสียงใหม่ที่ติดอันดับ1ในอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับในเดือนเมษายนแน่นอนว่า Taylor Swift คงไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าดูเหมือนเจ้าตัวจะยังสนุกกับการทำงานใหม่อย่างต่อเนื่องครับทั้งการบันทึกเสียงเพลงเก่าที่จะมีออกมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆต่อเนื่องกันอีกยาวนานเลยครับรวมไปถึงอัลบั้มใหม่แกะกล่องด้วยครับนอกจากผลงานของตัวเองแล้วนะครับ Taylor Swift ยังมีโอกาสได้ไปแจมกับศิลปินคนอื่นๆอีกด้วยครับโดยตัวเธอเนี่ยได้ร่วมงานกับ Justin Vernon แห่ง Bon Iver ในไซต์โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Big Red Machine ของ Justin Vernon ที่เขาได้ปล่อยให้แฟนๆได้ฟังตัวอย่างผ่านทาง Instagram Live ครับซึ่งตัว Justin Vernon เองก็บอกว่าเพลงนี้ก็น่าจะได้ตัดเป็นซิงเกิลด้วยเช่นเดียวกันครับ